สวัสดีครับผมสุกรีปริญญาปริวัติผู้ก่อตั้งและผู้นำทีม Elite Agency ของบริษัทจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นทีมออนไลน์อันดับหนึ่งด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าทำไมนะครับนักธุรกิจเครือข่าย 97% นะครับซึ่งเป็นสถิติที่สูงมากนะครับล้มเหลวในการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับและจะมาเฉลยเคล็ดลับนะครับว่าอัพไลน์หรือผู้นำที่สามารถสร้างรายได้เยอะๆเหล่านี้เนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรบางอย่างนะครับที่เขายังไม่ได้บอกคุณนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้เพื่อนๆรู้เดี๋ยวนี้เลยนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่สมัครมาร่วมทำธุรกิจเครือข่ายนะครับเขาจะไปมุ่งเน้นแต่ว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบริษัทว่ามันสุดยอดสินค้าเนี่ยมันสุดยอดแผนการตลาดของเราเนี่ยมันสุดยอดมันดีที่สุดมากกว่าธุรกิจเครือข่ายโตอื่นเลยนะครับหลังจากนั้นนี้เนี่ยผู้หวังที่เขากำลังติดตามบริษัทแต่ละบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะเลือกสมัครกับอัพไลน์คนไหนนะครับเพราะว่ามันไม่มีความแตกต่างนะครับผมจะบอกธรรมชาติของมนุษย์นะครับเขาจะชอบสิ่งที่ดีและแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเคล็ดลับที่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆ อยู่ตอนนี้ครับก็คือว่าเพื่อนๆจะเป็นจะต้องโปรโมทตัวเพื่อนๆเองให้ได้มากที่สุดนะครับมากกว่าในการโปรโมทบริษัทนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่เป็นคนพิเศษนะครับซึ่งไม่เหมือนใครเพื่อนๆหน้าตาไม่เหมือนใครนะครับเพื่อนๆก็มีศักยภาพในการทำธุรกิจก็ไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องมอบคุณค่าที่มีอยู่ในของตัวเพื่อนๆเองนะครับให้กับผู้มุ่งหวังเหล่านี้เนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยเพื่อนๆเป็นสิ่งที่พิเศษเพื่อนๆเป็นมือโปรในการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับคำถามก็คือว่าเพื่อนๆจะเป็นจะต้องโปรโมทอะไรบ้าง นะครับซึ่งจะมีคุณค่าให้กับผู้มุ่งหวังนั่นเองนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับผมเห็นคนที่สมัครร่วมทำธุรกิจเครือข่ายนะครับชอบเอาผลงานนะครับของอัพไลน์เช่นหลักฐานรายได้นะครับเช่นเอาวิดีโอของอัพไลน์นะครับที่ตัวเองไม่ใช่เป็นผู้บรรยายนะครับไปโปรโมทนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดมากเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผู้หวังเหล่านี้เนี่ยเขาเห็นว่าเพื่อนๆไม่ได้มีคุณค่าเลยเพื่อนๆเอาคุณค่าของอัพไลน์ของเพื่อนนะครับไปโปรโมทหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่สามารถสปอนเซอร์ได้เพราะว่าอะไรเพราะผู้หวังเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไปสมัครกับคนที่มีผลงานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากฝากบอกเพื่อนๆนะครับว่าต้องเอาผลงานของเพื่อนๆนะครับไปโปรโมทให้กับผู้มุ่งหวังนะครับอย่าเอาผลงานของอัพไลน์หรือดาวไลน์นะครับไปโปรโมทนะครับไม่ฉะนั้นนะครับเขาก็จะไปสมัครกับคนที่มีผลงานนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ผมก็ขอฝากบอกเพื่อนๆเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับแล้วก็มาติดตามกับผมกันใหม่นะครับว่าผมจะเอาบทเรียนไหนนะครับมาสอนนะครับสวัสดีครับ